มาดูงานดีทั่วไทยแล้วค่ะงานดีๆเกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้จักมีความคิดสร้างสรรค์นะคะถ้าพูดถึงเมนูไก่อบฟางคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะบอกว่าก็เป็นเมนูปกติที่ไหนก็มีแต่ที่ชุมพรไม่มีเมนูนี้ค่ะมีผู้ชายคนนึงเขาก็เลยนำเสนอเมนูนี้เป็นเจ้าแรกในชุมพรแล้วก็ใส่สูตรเด็ดไม่เหมือนใครเข้าไปด้วยขายดิบขายดีเลยไปดูกันค่ะนี่ร้านนี้อยู่ชุมพรนะคะแต่เป็นร้านอาหารอีสานอยู่ริมถนนสายเอเชียกิโลเมตร5หน้าวัดถ้ำขุนกระทิงนอกค่ะเป็นแนวคิดของคุณสุพจน์ทักษิณเป็นเจ้าของธุรกิจรถยกนะคะเขาเอาไอเดียทำไก่อบฟางมาจากการที่เขาเดินทางไปยกรถในหลายพื้นที่แล้วเห็นว่าเอ๊ะเป็นเมนูที่ไม่ค่อยมีที่ไหนทำขายก็เลยปรึกษากับเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารอีสานค่ะลองทำกันดูเริ่มต้นเนี่ยทำแค่วันละ8ตัวปรากฏขายดีค่ะขายหมดทุกวันเพิ่มขึ้น3เท่าค่ะ25ตัวแล้วก็ค้างไว้เท่านี้ก่อนกลายเป็นวันละ25ตัว25ตัวจะได้เป็นมาตรฐานของร้านนะคะทำวันต่อวันไม่ค้างไม่เก็บเอาไว้ค้างนะคะเพื่อความอร่อยสูตรเด็ดของเขาก็คือการหมักไก่ด้วยเครื่องเทศให้เข้าไปในเนื้อค่ะในตัวไก่เนี่ยเขาจะใส่ใบกะเพราแล้วก็ตะไคร้ไปด้วยส่วนการอบไก่ก็เป็นอีกเคล็ดลับความอร่อยนะคะใช้ฟางเป็นส่วนประกอบเพราะมันไก่อบฟางเนาะใช้เวลาในการอบประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะจนไก่มีสีเหลืองนวลหนังกรอบน่าทานแล้วหลายๆคนที่ติดน้ำจิ้มถามว่ามีน้ำจิ้มไหมมีค่ะร้านนี้มีให้เลือกถึง2สูตรด้วยกันน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเห็นอวบๆแบบนี้ขายไม่แพงค่ะตัวละ170แถมมีบริการส่งให้ลูกค้าในระยะทางไม่เกิน5กิโลเมตรฟรีด้วยให้วันละ2รอบรอบก่อนเที่ยงกับรอบ4โมงเย็นเพราะฉะนั้นใครอยากกินต้องไปชุมพรนะคะแล้วถ้าใครอยากจะได้ค่าส่งฟรีต้องขยับไปอยู่ใกล้ๆไม่เกิน5กิโลเมตรเดี๋ยวพี่สุพจน์ส่งให้ฟรีค่ะ